จัดให้และจัดให้ 30,000 ต้น RTX 4060 Ti 16GB Core i5 Gen 14ได้ทั้งเครื่องแบบนี้ผ่อนได้ด้วยนะ 0% 36เดือนกันนี่คือจัดให้คอม AI คอมเล่นเกมคอมสตรีมมิ่งครับเป็นแคมเปญพิเศษที่ทาง Adbig เองร่วมกับ Adwise ร่วมกับ Zotac Gamingและ Stable Diffusion ทำเซตจัดให้ตัวนี้ขึ้นมานะสเปคประกอบไปด้วยการ์ดจออย่างที่เราพูดถึงกันไปครับ RTX 4060 Ti ในเวอร์ชั่น 16GB เพื่องาน AI โดยเฉพาะครับสำหรับเจ้าการ์ดจอตัวนี้จุดเด่นของมันคือ VRAM หรือ Video Memory ของการ์ดจอตัวนี้ให้มาถึง 16GB ในราคาที่แตกต่างจากตัว 8GB แค่หลักพันนิดๆถึง 2,000 บาทเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเอาไปใช้ทำงาน AI ในกลุ่มเริ่มต้นหรือระดับกลางรวมถึงเอาไปเล่นเกมปรับภาพไฮปรับภาพอัลตร้าแบบ 2K หรือ 2K นั่นเองรวมถึงคนที่ทำครีเอเตอร์คนที่ทำงานตัดต่อที่จะใช้พวก CUDA รวมถึงใช้ VRAM ของการ์ดจอเยอะๆตัวนี้เหมาะสมมากๆนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ใส่อยู่ในซิสเต็มจัดให้ตัวนี้เรียบร้อยสำหรับตัวการ์ดจอก็จะมาในรูปแบบ2พัดลมขนาดกระทัดรัดกำลังดีกินไฟไม่สูงนะครับแล้วก็หน้าตาใช้ได้ด้วยดูโดดเด่นทีเดียวเชียวสำหรับตัวหน้าตานะครับใส่อยู่ในองค์ประกอบของเคสก็ดูไม่เล็กจนเกินไปนะฝั่งของ CPU ครับใช้เป็น Core i5 Gen 14 14400F ซึ่งเจ้าตัวนี้เป็น CPU ยอดนิยมจากทาง Intel เลยก็ว่าได้ด้วยคุณสมบัติของจำนวนคอ10คอและเทรด16เทรดเป็นไฮบริด CPU ช่วยกันทำงานได้ดีมากๆนะครับคุณใช้สตรีมมิ่งคุณใช้ตัดต่อวิดีโอสตรีมมิ่งในรูปแบบ Full HD 2ช่องก็ยังไหวตัดต่อวิดีโอ Full HD 4K ก็ยังไหวและเสริมศักยภาพด้วยชุดระบายความร้อน ID Cooling Blitz X4 นะครับซึ่งเพียงพอกับการใช้งาน Core i5 ตัวนี้ได้อย่างสบายไม่เคอะเขินแล้วได้ทั้งความเย็นได้ทั้ง performance ที่นิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าซิงค์เดิมเขาก็ดีแต่ยังดีไม่พอครับถ้าเราใช้งานโหดๆใส่แบบนี้ไปด้วยจะยิ่งดีเลยนะส่วน DRAM ที่ใส่อยู่ด้านในเพื่อสายตัดต่อเพื่อสาย AI โดยเฉพาะรวมถึงสายเกมด้วยนะ RAM 32GB DDR5 ซึ่งใส่มาเป็น XPG Lancer DDR5 นะและให้คุณอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีกนะครับซึ่ง RAM ด้านในจะรองรับได้ถึง4แถวด้วยกันอัปเกรดอีกคู่หนึ่งเป็น 64GB ก็ย่อมได้ครับนอกเหนือจากนี้ตัว Power Supply นะครับเรายังใช้ Power Supply คุณภาพสูงเพื่อต่อยอดไปในอนาคตพี่ๆในกลุ่ม Stable Diffusion เนาะหลายๆคนได้ลอง AI มาแล้วผมเชื่อว่า4060 Ti จัดว่าแรงอยู่แล้วแหละแต่บางครั้งพอทำงานหนักหน่วงขึ้นต่อยอดในการอัปเกรดนะดังนั้นต้องมี Power Supply ที่ดี750วัตต์80พัทบรอนของ Corsair ใส่อยู่ภายในเครื่องตัวนี้และตัวเคสนะครับหน้าตาแบบนี้นั่นก็คือเคสที่มีชื่อว่า MAG Forge 120A Airflow นะครับคุณสมบัติของมันโดดเด่นที่อะไรพัดลมฮะจัดมาให้จุกๆจัดมาให้แจ่มๆเสริมการระบายความร้อนด้วยด้านหน้าที่โปร่งด้านหลังที่ดูดลมออกได้สะดวกนะครับไฟ RGB มาให้แบบนี้จากโรงงานกันเลยดังนั้นใช้ยาวๆอัปเกรดต่อยอดได้เมนบอร์ด B760 ตัวนี้ใส่ SSD ได้2ตัวด้วยกันใส่ RAM ได้4แถวด้วยกันต่อยอดได้อีกไกลเลยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้และนี่คือ SSD SSD ที่ใส่อยู่ภายในตัวเครื่องนี้เป็น WD 1TB WD Black SN770 นะครับหลายๆคนเวลาผมจัดสเปคคอมนะผมมักจะบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวไปอัปเกรดในอนาคตเอาบางทีจะใส่ไปให้512GBเพื่อที่จะไปต่อยอดได้อัปเกรดกันเองกดงบให้เยอะที่สุดแต่ตัวนี้เราใส่มาให้ 1TB เลยเพราะว่างาน Stable Diffusion เนี่ยงาน AI ต่างๆนะฮะมันก็จะต้องการพื้นที่การเก็บข้อมูลที่เยอะนะครับ 1TB จบนะหรือถ้าไม่พอจริงๆ M.2 SSD ใส่ได้อีก1ตัวหรือใส่ฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ที่เป็นไซส์ 2.5 นิ้ว 3.5 นิ้วแบบ SATA ก็ใส่ได้อีก2ตัวด้วยกันเอามาสร้างอาชีพเอามาสร้างรายได้ได้ซึ่ง Zotac Gaming เองก็มีแคมเปญพิเศษนะซื้อเจ้าการ์ดจอตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นคอร์สอบรม AI โดยกลุ่ม Stable Diffusion Thailand ให้กันด้วยและนี่คือสเปคทั้งหมดของซิสเต็มนี้นะครับเป็นไงบ้างสนใจกันแล้วใช่ไหมถึงความแรงเดี๋ยวเราไปดูเกมอย่าง Black Myth: Wukong และ Cyberpunk ในรูปแบบ 2K กันรวมถึงการเจเนเรตภาพ AI ผ่าน Stable Diffusion ในแบบ Flux ตัวใหม่ดูสิจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันมาเริ่มกันที่ Cyberpunk Ultra 2K นะครับเปิด Ray Tracing กัน
เดินเล่นกันชิลๆในไนท์ซิตี้ในบรรยากาศธีมแบบพระอาทิตย์ใกล้ตกนะครับเรย์เทรซซิ่งแสดงผลได้ชัดมากสังเกตเห็นแสงและเงาไหมฮะที่ตกกระทบทั้งกระจกรถทั้งพื้นทั้งเงาที่สะท้อนพาดผ่านตัวคนเนาะภายในเมืองอันค่อนข้างจะวุ่นวายในตรอกแคบๆที่ไนท์ซิตี้นี่ต้องบอกว่าทำศักยภาพได้ดีเลยนะการ์ดจออยู่ที่ประมาณ160วัตต์ไม่เกินนี้นะครับแรมการ์ดจอรอไป10กิกและส่วน CPU ครับโหลดอยู่ที่53% 54% เนาะความร้อนถือว่าดีเลย55-56 องศาการ์ดจอไม่เกิน70 องศาเฟรมเรทเฉลี่ยใช้ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าฉากนี้คนจะเยอะหน่อยเฟรมเรทก็เลยจะมีตกลงมาบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาถ้าเพื่อนๆเน้นเฟรมเรทอยากจะได้ตัวเลขสวยๆปรับเป็นไฮได้เช่นกันต้องบอกว่ากราฟิกสวยจริงเล่นลื่นใช้ได้นะครับนี่คือ 2K นะฮะเล่นแบบ 2K ได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยกับซิสเต็มนี้นะถัดมาก็จะเป็น Blackwidth หูคงนะครับเปิด Ray Tracing เป็น Low ปรับ Cinematic เปิด DLSS แบบ 2K เดี๋ยวไปดูกันว่าเจอบอสแรกนะครับหลวงพี่ธานอสจะเป็นอย่างไรเฟรมเรทตอนเปิดมาก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงประมาณ50ปลายแต่เราปรับกราฟิกค่อนข้างสูงเนาะในรูปแบบ 2K จะเห็นว่าแรมของระบบนะครับกินไปแทบจะทะลุ16กิกอยู่แล้วอะแล้วก็แรมของการ์ดจอนี่9กิกกว่าๆกันเลยโหลดการ์ดจอของเกมนี้ก็ถือว่าหนักใช้ได้ในระดับนึงนะครับความร้อนของการ์ดจออยู่ประมาณช่วง65องศาความร้อน CPU อยู่แค่40กว่าเองเฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ60ปรับกราฟิก 2K อัลตร้ากับวูคงนี่ลื่นเลยลื่นเลยเล่นได้ดีและพริ้วมากนะครับกราฟิกสวยสมกับเป็นเกม Next Gen จริงๆต้องบอกว่าซิสเต็มนี้ปรับได้ไร้ปัญหาแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นด้วยไลฟ์สตรีมด้วยอาจจะต้องลดหลั่นกราฟิกลงมานะครับเพราะนี่ผมปรับค่อนข้างสุดนะยิ่งเปิด Ray Tracing ด้วยอย่างที่ทราบกันดีเกมนี้เปิด Ray Tracing เฟรมก็จะรูดนะแต่ได้ในช่วงเฉลี่ยระดับ50ปลาย60นี่ถือว่าเล่นได้ดีเลยล่ะส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นการแคปเจอร์มาจากการ generate SD นะครับตอนที่ผมไลฟ์กับพี่ๆทีมงาน SD Thailand นะโดยเฉลี่ยนะครับการเจนรูปผ่านฟลักเนี่ยของตัว Stable Diffusion ก็จะอยู่ภาพละ1นาทีนะครับคอนฟิกก็ดูได้เลยในฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้เราเลือกที่จะเจน4รูปนะครับซึ่งกินทรัพยากรเครื่องโคตรโหดโหดกว่าการเล่นเกมอีก CPU อาจจะไม่ได้ส่งผลเยอะแต่สิ่งที่คุณเห็นชัดๆเลยคือเมมโมรี่มันลีกมากจากแรมของระบบในแถวที่2ม่วงๆนะฮะจะเห็นว่ากินแรมเยอะรวมไปถึงตัวแรมของการ์ดจอก็จัดหนักมากเช่นการซัดโฮกไปเลยถึงในระดับแทบจะ14กิก15กิกกันเลยอ่ะของแรมการ์ดจอนะ ต้องบอกว่านี่แหละฮะเหตุผลที่เราถึงเลือก RTX 4060 Ti ในเวอร์ชั่น16กิกมาสำหรับการใช้งาน generate รูปใน SD Stable Diffusion กับโมเดลฝรั่งตัวนี้กินทรัพยากรโหดจริงแต่รูปที่ออกมาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับระยะเวลาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะ1นาทีต่อ1รูปโดยเฉลี่ยมีบวกลบกันไปขึ้นอยู่กับพร้อมขึ้นอยู่กับการตั้งค่ากันด้วยเดี๋ยวมาดูรูปกันนะครับว่ารูปที่ออกมาจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าแต่ของผมนั้นบอกเลยว่าส่วนตัวถูกใจมากๆเนียนและสมจริงมากครับจัดให้และจัดให้เป็นยังไงบ้างงบ 30,000 ต้นๆ นะฮะทำไมถึงบอก 30,000 ต้นๆราคาจริงมันอยู่ 35,900 แต่คุณสามารถใช้โค้ดส่วนลดลดเหลือ 30,000 ต้นๆกับ4060 Ti แบบนี้ที่เป็นตัว 16 GB CPU Core i5 Gen 14แบบนี้ได้ทั้งเซตรับประกันดูแลหลังการขายโดย Advice ของใหม่ทุกชิ้นประกอบโดย Advice และผ่อนได้ 0% 36เดือนหรือแม้แต่ผ่อนผ่าน S-Pay Letter บน Shopee ก็ได้นี่มันคือคอมเซต AI อ้อลืมบอกไปไม่ใช่แค่ Cross Tending นะความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของโปรโมชั่นจาก Zotac ก็คือคุณจะได้การรีโมทจากStable Diffusion เพื่อเอามาลงโปรแกรม SD ภายในเครื่องของคุณเลยนะครับ
บางทีปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การเจนปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การพร้อมปัญหามันอยู่ที่โปรแกรมฮะทาง SD Thailand เขามาช่วยดูแลให้ตรงนี้ถือว่าแจ๋วมากๆนะครับนี่ก็คือจัดให้จัดให้และจัดให้ในวันนี้นะเป็นไงบ้างถูกใจกันไหมครับไปจัดหากันได้เลยนะใต้ description มีวาร์ปจ้ารีบจัดก่อนนะเหลือไม่เยอะแล้วหลัก10เท่านั้นเองวันนี้ขอบคุณทาง Zotac ขอบคุณทาง Advice ขอบคุณทาง Stable Diffusion Thailand และพาร์ทเนอร์ที่น่ารักทุกคนที่คลอดจัดให้จัดให้และจัดให้ในงบนี้ออกมาโคตรคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆนะทั้งเกม AI การทำงานได้ครบได้จบเลยล่ะครับสวัสดีครับ